รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่17ออกงานครั้งแรกลูกชายกำนันตำบลบางขามมาแต่งลูกสาวกำนันตำบลบางม่วงหมู่จึงเป็นการแต่งงานที่เอิกกระเริกและยิ่งใหญ่พอๆกับงานประจำปีของวัดนั่นเทียวในว่าสองกำนันต้องการให้ผู้คนกล่าวขานร่ำลือไปไกลถึง7คุ้งน้ำและเล่าสืบต่อกันไปชั่วกาลนานถึงความมโหฬารของงานนี้ครูสมใจยกวงมโหรีปี่พาทย์มาบรรเลงตลอดงานและหนุ่มเจริญก็ได้รับความไว้วางใจให้เล่นปี่พาทย์ไม้นวมทั้งที่เพิ่งจะออกงานเป็นครั้งแรกไม่ต้องประมาทนะพ่อหนุ่มบรรเลงให้สุดฝีมือเลยครูรู้ว่าเธอต้องทำได้หัวหน้าวงให้กำลังใจนักปี่พาทย์มือใหม่ครับผมจะทำให้ดีที่สุดตอนไหว้ครูผมจะตั้งจิตอธิษฐานขอให้ไปได้ตลอดรอดฟังหนุ่มน้อยว่ากึ่งประมาทกึ่งมั่นใจอย่าไปเกรงนะปล่อยตามสบายผิดนิดผิดหน่อยคงไม่มีใครรู้เพราะเธอไม่ได้เล่นคนเดียวคนอื่นเข้ามือเก่าทั้งนั้นยังไงยังไงก็ไม่ล่มเธออาจจะขัดเขินบ้างเพราะเป็นงานแรกแต่ขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้างานนี้เธอเล่นได้ดีก็จะมีงานที่สองที่สามตามมาครับผมรับรองว่าจะไม่ให้เป็นงานแรกและงานสุดท้ายของผมเขาให้สัญญาแม้ไม่มั่นใจนักตอนเย็นของวันศุกร์ดิบก่อนที่พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์วงดนตรีของครูสมใจเริ่มบรรเลงเพลงโหมโรงมหาฤกษ์สามชั้นนายเจริญจรุณรัตน์เล่นได้ดีกว่าที่คาดคิดเอาไว้จนผู้คนผู้มาจากถิ่นทั้งไกลและใกล้พากันกระซิบกระซาบกล่าวขวัญถึงหนุ่มน้อยหน้ามนคนทำปี่พาทย์ไม้นวมพวกสาวแก่แม่ม่ายต่างชะม้อยชะม้ายชายตาด้วยจิตใจท่วงท่างามสง่าของพ่อหนุ่มยามบรรเลงเพลงกระทั่งเพลงจบลงและพระเริ่มเจริญพระพุทธมนต์ก็ยังคุยกันไม่เลิกเจ้าภาพต้องมาขอร้องให้เงียบจึงได้หยุดคุยกันและหันมาฟังพระแทนกระนั้นก็ยังส่งสายตาไปทางคนทำปี่พาทย์ไม้นวมที่นั่งพับเพียบประนมมือฟังพระอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อเรียกร้องศรัทธาจากบรรดาแขกเรือพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์เย็นจบลงเมื่อเวลา19นาฬิกาดนตรีไทยบรรเลงเพลงตับวิวาพระสมุทรดนตรีอาบน้ำรับประทานอาหารเสร็จก็เริ่มบรรเลงต่อคราวนี้มีนักร้องด้วยพวกแม่ครัวจึงทำอาหารด้วยความเพลิดเพลินเพราะมีเพลงกล่อมอันโรเมดาเอ้ยสุดาสวรรค์
าวสวรรค์ขวัญฟ้า
ส่องสว่างเอ่ยกลางสากลเอ่ยยิ่มไม้พี่ยนเยือกอุราThank you.
ียงเหมือนทิพพวารีเอิงเออเอิงเออ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 เอยมาปราพรมเพียงเจ้าพายุดวงหนึ่งดับวูบลงเพราะลมหมดกำนันแพ้วผู้เป็นเจ้าของบ้านจึงเรียกหาผู้ใหญ่ชำช่วยไปตามผู้ใหญ่ชำมาช่วยจุดตะเกียงหน่อยลูกบ้านคนหนึ่งจึงเดินไปตามผู้ใหญ่ชำถึงบ้านของแกผู้ใหญ่ช่วยไปดูตะเกียงเจ้าพายุที่บ้านงานหน่อยทำไมล่ะก็ข้าจุดให้หมดทุกดวงแล้วเพิ่งกลับถึงบ้านนี่แหละยังไม่ทันได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยแกชี้เสื้อผ้าที่สวมอยู่เป็นกางเกงแพรสีเขียวหัวเป็ดกับเสื้อคอกลมพื้นเขียวดอกแดงมันดับไปดวงนึงกำนันให้ผมมาตามลูกบ้านว่าได้ยินดังนั้นผู้ใหญ่จำแสนจะดีใจที่คนเป็นกำนันเห็นความสำคัญของตนจึงพูดกับคนมาตามว่าแล้วก็ไม่บอกซิตั้งแต่แรกว่ากำนันให้มาตามถ้าเช่นนั้นไปกันเดี๋ยวนี้เลยข้าว่าจะอาบน้ำก่อนแล้วค่อยไปอีกก็พอดีแกมาตามคนเป็นผู้ใหญ่บ้านถือโอกาสพูดเอาความดีความชอบที่จริงแกตั้งใจว่าอาบน้ำเสร็จก็จะเข้านอนจะไปอีกตอนเลี้ยงพระพรุ่งนี้เช้าเมื่อไปถึง
ผู้ใหญ่ฉ่ำจัดการปลดตะเกียงใบนั้นลงมาจากตะขอเหล็กที่ใช้แขวนและตรวจตราหาสาเหตุสงสัยลมหมดแกสันนิษฐานว่าแล้วจึงจัดการสูบลมเข้าอย่างตั้งอกตั้งใจขณะสูบลมต้องขมิ้วท้องเมื่อขมิ้วมากๆเข้ากางเกงแพรสีเขียวหัวเป็ดก็หลุดและร่วงลงมากองอยู่ที่เท้าโดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึกแสงสว่างจากตะเกียงดวงอื่นทำให้ทุกคนในที่นั้นพากันหัวเราะครืนภาพผู้ชายอ้วนพุงพรุ้ยประแป้งหน้าขาวพร้อยยืนสูบลมตะเกียงเย๋งๆกระทั่งกางเกงหลุดลงไปกองก็ยังไม่รู้ตัวแถมกางเกงในก็ไม่ได้นุ่งช่างเป็นภาพที่แสนจะอุจจารในตาพวกผู้หญิงทั้งหัวเราะทั้งยกมือขึ้นปิดหน้าหากก็กางนิ้วให้มองลอดออกมาได้พวกผู้ชายเห็นเป็นเรื่องขำจะหาคนเมตตาช่วยบอกแกให้รู้ตัวก็ไม่มีผู้ใหญ่ฉ่ำไม่รู้ว่าเขาหัวเราะอะไรกันรู้สึกเย็นวาบวาบที่ก้นหากก็ไม่สนใจคงตั้งหน้าตั้งตาสูบลมเข้าตะเกียงอย่างขมักขม้นและโดยที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดหนุ่มน้อยคนทำปีพาทก็โดดผึ่งไปถึงตัวผู้ใหญ่บ้านใช้ไม้ตีปีพาทเคาะอวัยวะที่ห้อยโทงเทงอยู่ตรงกึ่งกลางลำตัวของแกคนถูกเคาะสะดุ้งโหยงพอรู้ว่าตัวเองอยู่ในสภาพเช่นไรจึงก้มลงหยิบกางเกงขึ้นมาถือในลักษณะหิ้วขอบมันไว้แกโกรธหัวฟัดหัวเวียงแถมอับอายขายหน้าประชาชีจึงชี้หน้าด่าพ่อหนุ่มคนนั้นอย่างสาดเสียเทเสียแล้วเดินก้มหน้างุดงุดลงเรือนไปคิดว่าเป็นตายยังไงก็จะไม่ขอมาเหยียบบ้านนี้อีกพ่อหนุ่มใครสั่งใครสอนให้เองทำอย่างนั้นกำนันแผ้วถามเมื่อหยุดหัวเราะแล้วไม่มีใครสอนหรอกครับผมนึกได้เดี๋ยวนั้นก็ทำเดี๋ยวนั้นมันรู้สึกเคลิ้มเคลิ้มไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปสงสัยจะถูกผีเข้าเจ้าสิงเขาเตรียมโยนความผิดไปให้ผีกับเจ้าผู้ซึ่งไม่รู้อีโนอีเนอะไรด้วยแต่ตอนที่แกด่าน่ะแกด่าเองชัดๆไม่ได้ด่าผีด่าเจ้าที่นะครับแล้วก็ไม่ได้ด่าผมคนเดียวซะด้วยพ่อผมแม่ผมปู่ย่าตายายถูกแกด่าหมดซวยจริงๆครูสมใจกำลังรอดูเหตุการณ์ไม่รู้ว่ากำนันจะโกรธถึงกับเลิกจ้างเลยหรือเปล่าก็พอดีกับกำนันสั่งว่าเอาละเล่นดนตรีต่ออย่าไปถือสาผู้ใหญ่ชำแกเลยประเดี๋ยวแกหายโกรธก็คงมาอีกแล้วตะเกียงใบนี้จะทำยังไงดีล่ะผมจะลองดูให้นะครับหนุ่มน้อยขันอาสานึกเสียว่าเป็นการไถ่โทษให้ตัวเองเขาจัดการสูบลมเข้าตะเกียงเจ้าพายุใบนั้นแล้วสังเกตว่ามีลมออกมาเสียงดังฟี้ฟี้ตรงปุ่มอีกด้านหนึ่งจึงไขเกลียวปุ่มนั้นจนแน่นให้ลมออกไม่ได้แล้วจึงลองสูบดูใหม่อย่าสูบเพลินเสียจนกางเกงหลุดอีกคนล่ะกำนันเตือนยิ้มยิ้มหนุ่มน้อยจึงลองขยับขอบกางเกงรัดเข็มขัดให้แน่นเข้าอีกแล้วจึงลงมือสูบเป็นอันว่าเขาสามารถจุดตะเกียงเจ้าพายุใบนั้นได้สำเร็จเอาละทีนี้ก็ไปทำปี่พาดต่อได้แล้วสองยามค่อยเลิกนะหรือจะบรรเลงกันโต้รุ่งก็ตามใจคงไม่ไหวหรอกครับกำนันครูสมใจว่ายังไงก็ขอนอนเอาแรงสักสองสามชั่วโมงพรุ่งนี้ต้องบรรเลงกันตั้งแต่เช้าไปจนบ่ายถ้าไม่ได้นอนเดี๋ยวเกิดเป็นลมเป็นแล้งไปก็จะเสียงานเปล่าๆถ้าเช่นนั้นก็ตามใจเอาพ่อหนุ่มเข้าประจำที่ได้แล้วกำนันแผ้วสั่งหนุ่มน้อยจึงคว้าไม้ตีปี่พาทที่วางไว้ตอนทำตะเกียงแล้วเดินไปเข้าประจำที่เดี๋ยวก่อนครูสมใจร้องเสียงหลงเมื่อเห็นเขากำลังจะเล่นหนุ่มน้อยยกไม้ค้างถามว่ามีอะไรหรือครับครูไม้นั่นไม้ที่เองเอาไปเคาะผู้ใหญ่น่ะโยนทิ้งไปอย่าให้ถูกปีพาดครูเป็นอันขาดซวยตายเลยแล้วผมจะเอาไม้ที่ไหนตีล่ะครับเอาเธอเอาอันนั้นไปขว้างทิ้งแม่น้ำก่อนแล้วครูจะหยิบอันใหม่ให้โชคดีนะที่มีสำรองมาหนุ่มน้อยจึงลุกเดินไปที่นอกชาญขว้างไม้นั้นไปสุดแรงมันลอยไปตกลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเสียงดังจ๋อมแล้วจึงเดินกลับมานั่งประจำที่วงดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงตับพระลอ
งเวลาสองยามทั้งคนเล่นคนร้องต่างก็พากันหาวอดวอดครูสมใจจึงสั่งว่าเอาละเก็บเครื่องเตรียมตัวนอนกันได้แล้วพวกผู้หญิงนอนข้างในพวกผู้ชายนอนข้างนอกอย่าให้ปะปนกันทำไมถึงต้องให้ผู้หญิงนอนข้างในด้วยนะหนุ่มน้อยสงสัยหากก็ไม่กล้าถามวันนี้เขาสร้างวีรกรรมไว้พอแล้วขืนพูดขืนถามมากไปอาจถูกครูสมใจไล่ออกจากวงก็เป็นได้อย่างไรเสียเขาก็ต้องการให้มีงานที่สองที่สามตามมาทางที่ดีจึงต้องเก็บความสงสัยไว้ก่อนผู้คนทยอยกันเข้านอนหมดแล้วรวมทั้งพวกแม่ครัวผู้ซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการเตรียมอาหารไว้เลี้ยงพระและแขกเรือในวันรุ่งขึ้นหนุ่มน้อยหาที่นอนได้ตรงใกล้ๆนอกชานแม้จะง่วงแสนง่วงหากก็มิอาจหลับลงได้เพราะพอจะเคลิ้มๆก็มีคนเดินผ่านไปทางปลายนอกชานประเดี๋ยวหนึ่งก็เดินกลับไปในห้องตัวเขาเป็นคนนอนไวจึงสะดุ้งทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านรู้สึกรำคาญเหลือเกินแล้วนี่จะเดินไปเดินมากันถึงย่ำรุ่งเลยมั้งหนุ่มน้อยออกฉุนๆอยากรู้นักว่าเดินไปไหนกันเขาพลิกตัวในท่านอนคว่ำครั้นมีคนเดินผ่านจึงประงกศีรษะขึ้นดูคนที่เดินไปทางปลายนอกชานเหลียวซ้ายแลขวาแล้วจึงปลดผ้าจงกระเบนลงนั่งถ่ายเบาตรงร่องที่ไม้กระดานวางห่างกันประมาณหนึ่งคืบเบาเสร็จก็จัดการนุ่งจงกระเบนอย่างเรียบร้อยแล้วเดินกลับเข้าไปในห้องอ้อมาเบากันดีละเราจะต้องแก้แค้นหนุ่มน้อยหมายมั่นครั้นเห็นปลอดคนจึงค่อยๆคานไปทางห้องข้างในที่ผู้หญิงเขานอนกันจะไปดูซิว่าทำไมครูสมใจแกถึงให้ผู้หญิงนอนข้างในผู้ชายนอนข้างนอกแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างทำให้เห็นสภาพภายในห้องค่อนข้างชัดเจนพวกผู้หญิงนอนน่าเกลียดเหลือเกินทางขาทางแข้งผ้าผ่อนท่อนสบายหลุดลุ่ยบ้างก็นอนอ้าปากหวอน้ำลายไหลยืดออกมาบ้างนอนเอาขาก่ายกันบ้างก็นอนกอดกันบ้างส่งเสียงกรนดังอย่างกับเรือไอบ้างนอนละเมอเพ้อพกพูดอะไรออกมาฟังไม่ได้สับเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความสังเวชใจแก่ผู้พบเห็นอย่างนี้นี่เองครูสมใจถึงให้พวกผู้หญิงนอนข้างในเพราะพวกหล่อนนอนท่าน่าเกลียดเหลือเกินหนุ่มน้อยคิดทันใดนั้นคนที่นอนถัดจากที่เขานั่งก็ลุกเดินออกมาเขาจึงจำต้องนอนราบลงไปใกล้ๆคนหนึ่งเพื่อไม่ให้หล่อนรู้ว่ามีผู้ชายแปลกปลอมเข้ามาอีกคนที่กำลังหลับพลิกมาทางเขาเอื้อมมือดึงเขาเข้าไปกอดหนุ่มน้อยนอนตัวแข็งตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งจะมีผู้หญิงมาถูกเนื้อต้องตัวเป็นครั้งแรกเขารู้สึกอึดอัดและรำคาญอย่างบอกไม่ถูกกอดเขาแล้วยังไม่พอแม่คุณยังหอมแก้มเขาอีกหนึ่งฟอดมือควานสะเปะสะปะมาที่หน้าอกเขาหนุ่มเจริญตกใจเสียนักเขารีบพลิกตัวหันหลังให้หล่อนมือทั้งสองกอดอกแน่นไม่ให้หล่อนคลำมาถูกบริเวณนั้นหล่อนจะรู้ไม่ได้ว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงหากความแตกคราวนี้ครูสมใจคงจะไม่ยกโทษให้เขาเป็นแน่น่าส้มลิ้มให้ข้าจับทันหน่อยเสียงผู้หญิงคนนั้นว่ามือของหล่อนพยายามล้วงลงมาที่หน้าอกของเขาอย่าน่าส้มลิ้มจะนอนเขาแซงดัดเสียงเป็นผู้หญิงเอ็งรังเกียจข้าหรือยายนึกว่าข้าไม่รู้ใช่ไหมแหมทำจะไม้ชายตาให้ไอ้หนุ่มคนทำปีพาดคงนึกรักมันเขาแล้วกำลังลองดูสิถ้าเอ็งนอกใจข้าเอ็งต้องตายได้ยินดังนั้นส้มลิ้มตัวปลอมจึงถึงกับขนลุกสู้พวกผู้หญิงนี่มีอะไรพิลึกพิลึกกันอย่างนี้เองหนอหนุ่มน้อยคิดพอดีกับคนที่ลุกออกไปเบาเดินกลับเข้ามาผู้หญิงคนนั้นจึงต้องเงียบเสียงลงหนุ่มน้อยนอนตัวแข็งกระทั่งหลับไปในที่สุดมาสะดุ้งตื่นอีกครั้งก็ตอนได้ยินเสียงนาฬิกาตีบอกเวลา4 นาฬิกาพวกแม่ครัวพากันตื่นเพื่อจะไปหุงหาอาหารหนุ่มเจริญชิงลุกออกมาก่อนเขาคิดแก้แค้นพวกแม่ครัวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนดังนั้นจึงลงจากเรือนเดินตรงไปยังต้นตาลแสงนวลกระจ่างของพระจันทร์ช่วยส่องทางโดยไม่ต้องพึ่งคบใต้เ
เขาจัดการลากกิ่งตาลแห้งมา2กิ่งนำมาวางไว้ใต้ถุนเรือนที่ตรงกับนอกชานเวลาพวกแม่ครัวลุกออกมาถ่ายเบาก็จะถ่ายรถมาถูกใบตาลแห้งเสียงดังแฉะแฉะเท่านี้ก็ได้แกล้งแม่ครัวแล้ววางใบตาลเสร็จเขาก็รีบออกมาจากใต้ถุนด้วยรู้สึกเสียวๆกลัวจะถูกพวกผู้หญิงถ่ายเบาลงมารดศีรษะจากนั้นจึงขึ้นเรือนมานอนตรงข้างนอกชานเพื่อรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ครัวคนหนึ่งลุกเดินออกไปที่นอกชานแล้วนั่งลงเบาตรงล่องเสียงดังแฉได้ยินไปทั่วทำให้หล่อนโกรธนักโกรธหนาก็เมื่อคืนหล่อนลุกมาเบาตั้งสองครั้งยังไม่มีเสียงนึกแจ้งชักหักกระดูกเจ้าคนที่แกล้งได้แก้แค้นพวกแม่ครัวสมใจแล้วหนุ่มเจริญก็ลงไปอาบน้ำดำผุดดำว่ายอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ยังไม่ตีห้ากระทั่งฟ้าสางจึงขึ้นจากน้ำมาแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมทำหน้าที่ได้ยินเสียงพวกแม่ครัวคุยกันออกเสียงแซ่คนหนึ่งพูดว่าไม่รู้ไอ้หมาตัวไหนมันมาเอาใบตาลแห้งมารองไว้ตรงร่องเยี่ยวสงสัยว่าพ่อแม่มันคงไม่สั่งไม่สอนถึงว่าสิข้าก็ว่าเมื่อคืนยังไม่มีแต่ทำไมตอนเช้ามืดมันถึงมีได้แสดงว่ามันต้องเอามาไว้ตอนเช้ามืดนั่นแหละแม่ครัวอีกคนว่าสงสัยจะเป็นไอ้พวกโรคจิตที่ชอบเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันคงไม่อบรมสั่งสอนกันมาหนุ่มน้อยได้ยินแล้วรู้สึกเสียใจเสียใจที่ทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องพลอยถูกด่าถึงสองครั้งสองคราทั้งในเวลากลางคืนและตอนเช้าตรู่